NF Theater Account แค่ราคาถูกราคาเริ่มต้นที่139บาทมาคนเดียวก็สมัครได้สมัครใช้งานง่ายมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกตอนไหนก็ได้โดยที่ไม่มีสัญญาผูกมัดสำหรับคนที่มีอยู่แล้วเปลี่ยนมาใช้กับพวกเราได้โดยใช้แค่ ID ไลน์อย่างเดียวสำหรับเพื่อนที่แจ้งว่ามาจากช่องอ้วนน้อยซอย1ลุ้นรับเงินรางวัล 50,000 บาททุกสิ้นเดือนการันตีว่าแจกจริงๆทุกสิ้นเดือนโดยแอดมินอ้วนน้อยแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับเพจคลิปเทียเตอร์สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์ระทึกขวัญสุดโหดเรื่องนึงจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของหญิงสาวสู้ชีวิตคนหนึ่งที่ได้แอบขโมยบางสิ่งบางอย่างมาจากแก๊งมาเฟียจนถูกตามล่าเธอได้ตัดสินใจหนีพวกมันไปซ่อนตัวอยู่กับน้องสาวในตึกซอมซ่อแต่กลับกลายเป็นว่าตึกหลังนั้นกลับมีบางสิ่งบางอย่างที่รอต้อนรับพวกเขาอยู่สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่า The Venusโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของลูเซียสาวนักเต้นที่ขอเลิกงานก่อนเวลาอันควรเธอเดินเข้าไปในที่เก็บกระเป๋าสัมภาระของแขกก่อนที่เธอจะจัดการสะพายกระเป๋าใบใหญ่อันหนึ่งติดตัวออกมาด้วยโมโลที่เป็นนักเลงคุมบาร์อยู่ที่นั่นได้ถามกับลูเซียว่านั่นเป็นกระเป๋าของใครปกติแล้วเขาไม่เคยเห็นเธอสะพายมาลูเซียพยายามต่อรองกับโมโลว่าปล่อยเธอไปแล้วเธอจะเต้นให้เขาดูเพื่อเป็นการชดเชยแต่ทว่าโมโลก็ไม่ยอมและขอตรวจค้นอยู่ดีลูเซียจะได้คว้าสเปรย์มาพ่นใส่ตาของโมโรก่อนที่เธอจะพยายามวิ่งหนีไปจากเขาโมโรได้คว้าขาของลูเซียเอาไว้ได้แล้วใช้มีดแทงขาของเธอลูเซียจึงทุบหัวโมโรก่อนที่เธอจะหนีไปได้สำเร็จที่ภายในห้องพักของโรซิโอน้องสาวของลูเซียซึ่งเธออาศัยอยู่กับลูกสาวที่มีชื่ออัลบ้าตั้งแต่ที่เธอเข้าพักที่นี่เธอก็มักจะฝันร้ายทุกคืนโรงแรมแห่งนี้ทั้งเก่าและสกปรกมากจนโรซิโอต้องตัดสินใจบอกลูกสาวว่าเราจะไปจากที่นี่ในขณะที่โรซิโอกับลูกสาวเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าทางด้านของลูเซียก็พยายามหนีตายจากการตามล่าของพวกมาเฟียในขณะที่โรซิโอกำลังจะออกจากอพาร์ตเมนต์โอลิเวียลูกสาวของเพื่อนบ้านก็ได้มาชักชวนเธอให้ไปงานปาร์ตี้วันเกิดโรซิโอรู้ดีว่าโอลิเวียนั้นไม่ค่อยเต็มและเธอก็มักจะชวนทุกคนที่เธอเห็นแบบนี้เสมอครอบครัวของโอลิเวียนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากพวกเขาก็แค่ต้องการอยากให้ลูกหลานของเขามีเพื่อนเล่นโรซิโอได้บอกโอลิเวียว่าเอาไว้วันอื่นดีกว่าตอนนี้ก็ดึกมากแล้วโอลิเวียควรจะกลับไปพักผ่อนจากนั้นสองแม่ลูกก็กดลิฟต์ลงมาที่ชั้นล่างและได้พบกับลูเซียที่มายืนรอที่หน้าลิฟต์อยู่พอดีลูซิโอที่เห็นว่าลูเซียได้รับบาดเจ็บเธอจึงได้ตัดสินใจพาตัวพี่สาวกลับไปทำแผลที่ห้องและไม่คิดจะย้ายออกคืนนี้ทางด้านหัวหน้าแก๊งมาเฟียอย่างคาโวก็ได้ต่อว่าโมโรว่าทำไมถึงปล่อยให้ลูเซียหนีไปพร้อมกับของได้โมโรก็เลยบอกว่าเธอน่าจะหนีไปไหนไม่ได้ไกลเพราะเธอถูกเขาแทงเข้าที่ขาและน่าจะได้รับบาดเจ็บหลังจากที่โรซิโอทำแผลพี่สาวเรียบร้อยแล้วลูเซียก็ได้จัดการเข้าไปล้างเนื้อล้างตัวในห้องน้ำโรซิโอจึงได้ตัดสินใจเปิดดูกระเป๋าของพี่สาวว่าเธอขนอะไรมาและทำไมพวกมาเฟียถึงต้องตามเอาชีวิตพี่สาวของเธอด้วยทันทีที่โรซิโอได้เห็นของข้างในนั้นเธอก็ต้องตกใจเพราะมันคือยาชนิดใหม่ของแก๊งมาเฟียที่พี่สาวของเธอขโมยมาเธอต่อว่าลูเซียว่าพี่คิดยังไงถึงทำให้ครอบครัวเดือดร้อนลูเซียก็เลยบอกว่าพวกเราต้องการเงินเพื่อที่จะได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งโลซิโอก็เลยถามว่าแล้วพี่รู้ได้ยังไงว่าฉันอยู่ที่นี่ลูเซียก็เลยบอกว่าเธอถามแม่ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลมาแล้วถ้าเราเอาเจ้าสิ่งนี้ไปขายได้สำเร็จเราก็จะได้เงินก้อนหนึ่งมาและพวกเราทั้งหมดก็จะได้อยู่รวมกันเป็นครอบครัวสักทีโลซิโอก็เลยแย้งว่ามันไม่ทางเกิดขึ้นได้มาเฟียพวกนั้นจะตามมาเอายาของมันคืนและมันก็จะเอาชีวิตพวกเรากลับไปด้วยในระหว่างที่ลูเซียผ่อยหลับไปเธอก็ฝันร้ายเห็นมือคนที่เปื้อนเลือดพยายามที่จะถอดตะแกรงของช่องแอร์ออกมาสักพักนึงก็มีพวกแมลงแตกออกมาจากช่องตะแกรงยั่วเยี้ยจนทำให้ลูเซียนั้นถึงกับสะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาเช้าวันต่อมาลูเซียได้ไปนั่งกินอาหารเช้ากับอัลบ้าเธอถามหลานสาวว่าโรซิโอหายตัวไปไหนอัลบ้าก็เลยบอกว่าแม่ไปแล้วแต่ไปที่ไหนเธอก็ไม่รู้เหมือนกันทางด้านของแก๊งที่ตามหาตัวลูเซียพวกมันไม่รู้ข่าวว่าลูเซียเอายาไปขายที่ไหนซึ่งนั่นก็มีโอกาสที่ลูเซียน่าจะเก็บยาไว้กับตัวพวกมันจึงต้องหาทุกวิธีทางเพื่อตามหาที่อยู่ของลูเซียให้ได้ลูเซียได้พาตัวอัลบ้าออกมาโทรศัพท์ด้านนอกก่อนที่เธอจะพบว่าน้องสาวปิดเครื่องและทำให้ติดต่อไม่ได้เธอมองออกไปด้านนอกและได้เห็นกลุ่มของโมโรที่พยายามตามหาตัวเธอไปทั่วลูเซียจะต้องรีบพาตัวอัลบ้าหนีออกไปจากที่นั่นลูเซียได้ไปนั่งคุยกับอัลบ้าที่ห้องถึงเรื่องแม่ของเธอลูเซียได้ถามหลานสาวว่าทำไมแม่ถึงอยากไปจากที่นี่อัลบ้าก็เลยบอกว่าแม่นั้นชอบได้ยินเสียงแปลกๆตอนกลางคืนแถมทุกคืนที่แม่นอนอยู่ที่นี่แม่ก็มักจะฝันร้าย
ลูเซียก็เลยบอกอัลบ้าว่าเมื่อคืนนี้ฉันก็ฝันร้ายเหมือนกันอัลบ้าจะบอกให้ลูเซียฟังว่าแม่ของเธอเคยเล่าให้ฟังว่าแม่กลัวคนที่อยู่ข้างบนนั้นทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วข้างบนนั้นมันล้างมานานมากแล้วลูเซียก็เลยถามว่าแล้วก่อนหน้านั้นมีใครเข้าพักอัลบ้าก็เลยบอกว่าเป็นผู้หญิงท่าทางแปลกๆพร้อมกับหลานสาวของเธอวันดีคืนดีคนพวกนั้นก็จะเอาของขวัญมาให้กับอัลบ้าแต่เมื่ออัลบ้าเปิดดูเธอกับพบว่ามันเต็มไปด้วยข้าวของที่น่าขนลุกจากนั้นอัลบ้าก็พาตัวลูเซียไปที่ห้องนอนของเธอจึงเอากล่องที่ซ่อนไว้ใต้เตียงออกมาให้ลูเซียดูโดยที่ข้างในนั้นมีทั้งโหลดองแมลงขวดเก็บน้ำตาของหลานสาวที่เก็บเอาไว้ตั้งแต่เธอเกิดอีกทั้งยังมีฟันทุกซี่ที่หลุดร่วงออกมาจากปากของเธออีกด้วยก่อนที่พวกเขาจะย้ายออกไปเขาได้มาพูดกับอัลบ้าว่าความฝันทุกอย่างจะช่วยนำไปสู่ประตูในขณะที่อัลบ้ากำลังดูทีวีอยู่นั้นลูเซียก็ได้มาเปิดอัลบั้มลูกของครอบครัวดูแต่ทว่าเธอก็ถูกขัดจังหวะด้วยเสียงเคาะประตูที่หน้าห้องโอลิเวียได้มาชวนลูเซียให้ไปงานปาร์ตี้วันเกิดของเธอที่ห้องในตอนแรกลูเซียตั้งใจจะปฏิเสธไปแต่อัลบ้าก็บอกลูเซียว่าที่ห้องของโอลิเวียมีโทรศัพท์ใช้ด้วยลูเซียจึงยอมไปที่นั่นเพื่อตั้งใจจะใช้โทรศัพท์โทรหาโลซิโอที่ภายในงานปาร์ตี้ลูเซียได้แยกตัวมานั่งอยู่กับมาก้าซึ่งเธอเป็นยายของโอลิเวียและอยู่ที่นี่มานานหลายสิบปีแล้วลูเซียชี้ให้ถามเธอเกี่ยวกับเรื่องราวของห้องใต้หลังคาว่ามันมีความเป็นไปเป็นมายังไงกันแน่มาก้าก็เลยบอกว่าที่นั่นไม่มีใครอยู่มานานหลายปีแล้วแต่ฉันก็อยู่ที่นี่มานานมันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวทั้งนั้นโลซิโอเป็นคนเก็บตัวและเธอมีเรื่องเครียดหลายอย่างเธอกดดันตัวเองและคิดเองว่าเธออยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้มันก็เท่านั้นทางด้านของคาร์โวหัวหน้าแก๊งมาเฟียก็ได้ตัดสินใจพึ่งหมอผีในการทำพิธีกรรมเพื่อตามหาตัวลูเซียหมอผีได้กินเสื้อผ้าของลูเซียเข้าไปแล้วบอกว่าตอนนี้ลูเซียหนีไปกบดานกับครอบครัวของเธอลองตามหาหญิงสาวที่มีชื่อว่าโลซิโอที่อยู่บริเวณแถวนั้นคาร์โวได้เดินทางหาวิกเตอร์ที่เป็นแฟนของลูเซียเขาได้ข้อมูลมาว่าหญิงสาวที่ชื่อว่าโรซิโอนั้นพักอยู่ในโรงแรมที่มีชื่อว่าวีนัสและเขาอยากให้วิกเตอร์ช่วยค้นหาว่าโรงแรมที่ว่านั้นมันอยู่ที่ไหนหลังจากที่ลูเซียพาตัวอัลบ้าเข้านอนเรียบร้อยแล้วเธอก็ได้ย้ายกระเป๋ายามาเก็บเอาไว้ที่ตู้เก็บของเธอได้เห็นแฟ้มเก่าๆที่เขียนระบุเอาไว้ว่าโรงแรมแห่งนี้ชื่อว่าวีนัสโดยที่เนื้อข่าวข้างในแฟ้มนั้นจะเขียนระบุเอาไว้ว่าตึกแห่งนี้นั้นเต็มไปด้วยคำสาปแช่งและมีคนจำนวนมากตายที่นี่บ้างก็ถูกฆ่าบ้างก็ฆ่าตัวตายแต่ยังไม่ทันที่ลูเซียจะได้อ่านอะไรให้ละเอียดมากกว่านี้อัลบ้าก็เดินเข้ามาหาเธอและบอกว่าเธอเจ็บมือจังลูเซียได้เห็นภาพหลานสาวที่กำมีดเอาไว้เธอจึงได้ตกใจเธอจึงถามกับหลานสาวว่าทำไมถึงทำแบบนี้อัลบ้าก็เลยบอกว่าคนจากชั้นบนสั่งให้เธอทำลูเซียจึงได้ตะหวาดเสียงใส่หลานว่าอย่ามันเหลวไหลพางรู้สึกกลัวในใจว่านี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกันแน่หลังจากที่ลูเซียพาตัวอัลบ้าไปเข้านอนอีกรอบเธอก็รู้สึกคันบริเวณแผลของเธอที่เธอถูกแทงลูเซียจึงได้ตัดสินใจเปิดแผลออกดูก่อนที่เธอจะได้พบกับแมลงที่บินออกมาจากแผลของเธอสักพักหนึ่งลูเซียก็สะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายเธอมองดูอัลบ้าที่ยังคงนอนหลับอยู่จากนั้นเธอก็เดินไปเข้าห้องน้ำและได้เห็นโลซิโอที่เดินตามเธอมาโลซิโอได้บอกกับลูเซียว่าไปจากที่นี่ซะทิ้งอัลบ้าไว้ที่นี่แล้วหนีเอาชีวิตรอดไปคนพวกนั้นไม่ต้องการให้เธออยู่ที่นี่ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเธอจะตายโลซิโอไม่ได้เตือนลูเซียเปล่าๆแต่เธอกลับใช้กรรไกรแทงเข้าไปที่แก้มของเธออีกด้วยหลังจากนั้นโลซิโอก็ลากตัวลูเซียออกไปและบอกว่านี่ไม่ใช่บ้านของเรารีบไปจากที่นี่ซะเท่าที่จะทำได้สายตาของลูเซียนั้นได้เหลือไปเห็นอัลบ้าที่ในตอนนี้ใช้มีดแทงคอตัวเองเรียบร้อยแล้วจากนั้นลูเซียก็สะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาอีกรอบเป็นฝันซ้อนฝันอัลบ้าได้เข้ามาบอกกับลูเซียว่าเมื่อคืนนี้คนพวกนั้นเอาของมาให้เธออีกแล้วมันคืออุปกรณ์บางอย่างที่มาพร้อมกับเทปกาวอัลบ้าได้ถามลูเซียว่าเมื่อคืนนี้คุณฝันร้ายอีกแล้วใช่ไหมลูเซียจึงได้ตัดสินใจทิ้งอัลบ้าไว้ที่ห้องเพื่อขึ้นไปสำรวจที่ห้องใต้หลังคาตามที่เธอสงสัยในขณะเดียวกันพรรคพวกของคาโรกับโมโรก็ได้เดินทางมาถึงตึกวีนัสเรียบร้อยแล้วพวกมันได้ช่วยกันเข็นโรซิต้าผ้าของโอลิเวียขึ้นไปชั้นบนแถมยังบอกเธอด้วยอีกว่าตัวเองเป็นนักลงทุนใหญ่ที่ต้องการจะปรับปรุงโรงแรมวีนัสเพื่อทำกำไรต่อในตอนนี้ลูเซียได้เดินขึ้นมาถึงชั้นบนเรียบร้อยแล้วเธอเดินสำรวจไปตามทางที่มีแต่ภาพคนแขวนคอและมีภาพคนที่ถูกฆ่าเพื่อการบูชายันอีกด้วยคาร์โลได้ขอดูประวัติคนเข้าพักจากโรซิต้าก่อนที่เขาจะได้พบกับชื่อของโรซิโอที่พักอยู่ชั้น9ซึ่งนั่นก็หมายความว่าตัวลูเซียน่าจะอยู่ที่ชั้นนั้นเช่นกันทางด้านของลูเซียเธอก็ได้ตัดสินใจเข้าไปสำรวจในห้องหนึ่งโดยที่ข้างในนั้นเต็มไปด้วยรูปถ่ายของอัลบ้าลูเซียที่รับรู้ได้ถึงความไม่ชอบมาพากลเธอจึงได้ตัดสินใจเดินออกมา
ก่อนที่โลซิโอจะพุ่งเข้ามาหาเธอในสภาพที่เลือดท่วมเธอถูกล่ามโซ่เอาไว้ในห้องหนึ่งในสภาพที่มีเลือดไหลทะลักออกมาจากคอโลซิโอได้บอกว่าผู้หญิงที่อยู่ด้านล่างทำแบบนี้กับเธอพวกมันต้องการตัวอัลบ้าและเธอจะต้องพาอัลบ้าหนีไปลูเซียพยายามดึงโซ่ออกมาจากตัวของน้องสาวแต่เธอก็ทำไม่สำเร็จในตอนนี้คาร์โวได้เดินทางมาหามาก้าพร้อมกับโรซิต้ามาก้าได้บอกว่าเธอเป็นเจ้าของโรงแรมนี้ส่วนโรซิต้านั้นเป็นแค่ผู้ดูแลถ้ามีอะไรให้คุยกับเธอโดยตรงจากนั้นมาก้าก็บอกด้วยอีกว่าเธอไม่เคยได้ยินข่าวว่านักลงทุนจะมาลงทุนที่นี่คาร์โวจึงได้รีบแสดงตัวว่าเขาไม่ใช่นักลงทุนซึ่งถ้าใครไม่อยากตายก็จงให้ความร่วมมือกับเขาทางด้านของโรบีน่าที่เป็นน้องสาวของโรซิต้าก็ได้แอบลอบเข้ามาใช้ขวดฟาดหัวคาร์โวจนหมดสติไปลูเซียได้กลับมาที่ห้องเพื่อเช็คดูเอาว่าเธอยังสบายดีอยู่ไหมก่อนที่เธอจะได้เห็นโมโรที่ดักรอเธออยู่ตรงทางออกแล้วสักพักหนึ่งโอลิเวียก็ได้มาชวนเธอไปงานปาร์ตี้เหมือนเดิมในความเป็นจริงแล้วโอลิเวียก็คือนกต่อโดยที่เธอไม่รู้ตัวมาก้าได้หลอกใช้หลานสาวที่พิการทางสมองของเธอในการชวนแขกทุกคนที่มาเข้าพักให้ไปที่ห้องเพื่อฆ่าบูชายันทางด้านของโมโรก็ได้สังเกตว่าคาโวหายตัวไปนานซึ่งถ้าเกิน1ชั่วโมงเมื่อไหร่ก็จะรีบตามเข้าไปทันทีที่ภายในห้องบูชายันของครอบครัวมาก้าโรบีน่าและรวมไปถึงโรซิต้ากำลังจัดการอยู่กับร่างกายของคาโวโดยที่เขาถูกจับมัดเอาไว้แล้วห้อยหัวลงพวกเธอได้แทงคอคาโวจนเลือดไหลทะลักออกมาจากนั้นก็ลองเลือดของเขาใส่ถังเพื่อใช้ในการบูชายันในตอนนี้ลูเซียจะไม่ได้รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วครอบครัวของมาก้าเป็นพวกวิปริตกันทั้งบ้านเธอรู้แค่ว่ามีคนจับตัวน้องสาวเธอไปทรมานที่ชั้นบนส่วนเธอต้องตายแน่ๆถ้าไม่รีบหนีไปเพราะถูกตามล่าจากแก๊งมาเฟียหลังจากทำพิธีกรรมบูชายันเรียบร้อยแล้วมาก้าก็ได้ถอดผ้าคลุมออกเพื่อเห็นร่องรอยของการบูชายันซาตานส่วนโรบิน่านั้นก็เอาข้าวของหลายอย่างใส่เข้าไปในปากของคางคกสิ่งที่เธอทำก็คือการสาปส่งตึกนี้เพื่อให้มันกลายเป็นที่จุติของซาตานทางด้านของโอลิเวียที่เดินลงมาเธอก็ได้พบกับวิกเตอร์แฟนของลูเซียที่กำลังเดินขึ้นไปเพื่อจะช่วยเหลือลูเซียวิกเตอร์ได้เดินมาที่ห้องของลูเซียแล้วก็ประตูเรียกเธอเขาถามกับลูเซียว่ายาที่เอามาอยู่ที่ไหนเขาจะได้เอายานั้นไปคืนคาร์โวแล้วเราจะได้กลับบ้านกันสักทีลูเซียจะได้ยอมบอกที่ซ่อนยาให้กับวิกเตอร์วิกเตอร์จะได้หักหลังเธอด้วยการแทงมีดเข้าไปที่ท้องของลูเซียจากนั้นมันก็ตรงดิ่งเข้าไปเอายาที่ซ่อนเอาไว้แต่ทันทีที่วิกเตอร์เปิดประตูเข้าไปเอายามันก็ได้เห็นผู้ชายตัวใหญ่ที่ถูกล่ามโซ่เอาไว้ผู้ชายคนนั้นได้ลากตัววิกเตอร์เข้าไปในห้องและบีบหัวของมันจนแหลกละเอียดก่อนที่ทั้งคู่จะหายตัวไปในความมืดทางด้านของโมโรได้เห็นท่าจะไม่ดีเขาจึงได้เรียกรวมพลอีกทั้งยังเรียกกัปตันคนที่มันนับถือให้มาร่วมวงด้วยทางด้านของลูเซียเธอก็ได้ใช้แรงเครื่องสุดท้ายบอกให้เอาบ้ารีบหนีไปแต่ทว่ามาก้าก็เปิดประตูเข้ามาพร้อมกับโรซิต้ามาก้าได้บอกว่าห้องนี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและคำสาปจากนั้นเธอก็เดินเข้าไปหาลูเซียแล้วบอกว่าหน้าที่ของเธอจบลงแล้วมาก้าได้แทงท้องของลูเซียซ้ำและกรีดขึ้นไปด้านบนจากนั้นก็ทิ้งร่างของลูเซียเอาไว้ให้หายใจรวยรินหลังจากนั้นอัลบ้าก็ถูกจับมาแต่งตัวในชุดพิธีกรรมเธอถูกจับแต่งตัวในชุดสีขาวและสวมมงกุฎเอาไว้ฝ้าของลูเซียที่ยังไม่ตายเธอก็ได้คานขึ้นมาบนเตียงจากนั้นก็ใช้ข้าวของที่อยู่ในหีบของอัลบ้าในการปิดปากแผลในตอนนี้พรรคพวกของโมโรได้ตามมาเคาะห้องของเธอแล้วลูเซียจึงได้ตัดสินใจอัดของดีเข้าไปเต็มคำโมโรกับพรรคพวกที่เดินเข้ามาในห้องของลูเซียก่อนที่ลูเซียจะกดระเบิดที่เธอติดตั้งเอาไว้แรงระเบิดทำให้ลูกน้องของโมโรตายเกลี้ยงส่วนตัวโมโรเองก็ถูกลูเซียใช้มีดสับคอจนตายยาชนิดใหม่ทำให้ลูเซียนั้นกลายสภาพเป็นเสมือนยอดมนุษย์เธอทรงพลังและแข็งแกร่งกว่าผู้ชายทั่วไปอีกทั้งยังไม่เจ็บปวดอีกด้วยในตอนนี้ลูเซียได้ถือปืนทำมาช่วยเอาป้าที่ห้องใต้หลังคาซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ดาวสุกปลดบังดวงอาทิตย์โรบีน่าได้พุ่งเข้าใส่เธอเพื่อที่จะหยุดลูเซียเอาไว้แต่เธอกลับถูกลูเซียลั่นไกใส่จนกระเด็นไปไกลจากนั้นมาก้ากับโรติต้าก็เข้ามากอดขาลูเซียทั้งคู่เข้าใจว่าลูเซียคือซาตานที่ลงมาจุติบนโลกมนุษย์แล้วเพราะมาก้าจำได้ว่าเธอฆ่าลูเซียไปเรียบร้อยแล้วสักพักนึงก็มีเสียงปืนดังขึ้นมา2นัดก่อนที่ลูเซียนั้นจะอุ้มตัวเอาป้าลงมาจากตึกอย่างปลอดภัยเธอใส่มงกุฎอยู่บนหัวและมีใบหน้าที่เต็มไปด้วยเลือดเธอบอกกับทุกคนที่ยืนรายล้อมเธอว่าเธอคือลูเซียเธอคือเทพเจ้าที่นำแสงสว่างมาสู่ทุกคนแล้วหลังจากนี้จะไม่มีใครตายในตึกเปรตนี่อีกแล้วเธอวางมือลงไปบนหัวของกัปตันและเดินจากไปพร้อมกับยาก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นหนังระทึกขวัญที่โคตรเดือดเลือดสาดแบบสุดๆดูแล้วอารมณ์แปลกใหม่ไม่เหมือนกับหนังระทึกขวัญเรื่องไหนๆมาก่อนในตอนแรกเหมือนกับหนังไล่ล่าของแก๊งมาเฟียที่พยายามจะตามของคืนจากหญิงสาวที่ขโมยมันไป
แต่กลับกลายเป็นว่าช่วงหลังนั้นเกินคาดมากๆเพราะสถานที่ที่ลูเซียหนีไปนั้นก็คือตึกต้องคำสาปที่ถูกดูแลโดยครอบครัวประดิษฐ์อย่างครอบครัวมาก้าโดยที่คนพวกนี้ไม่ได้สนใจอะไรพวกเขาแค่ต้องการคนมาเพื่อฆ่าบูชายันเท่านั้นแต่ทว่าความพิของหนังก็ยังไม่จบแค่นี้เพราะว่าหลังจากที่ลูเซียถูกแทงจนเกือบตายไปแล้วเธอกลับใช้แรงขึ้นสุดท้ายอัดของดีสูตรใหม่เข้าไปส่งผลให้เธอได้หายจากอาการเจ็บปวดใกล้ตายกลายเป็นสุดยอดมนุษย์ขึ้นมาซะทีเดียวต้องเรียกได้ว่าเหนือความคาดหมายแบบสุดๆซึ่งหากใครนะครับที่ชอบดูหนังแนวนี้อยู่แล้วผมบอกได้เลยครับว่าเป็นคนพลาดประการทั้งปวงหนังสนุกมากสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวันน้อยซอย1นะครับวันนี้เหมือนเคยครับพบกับผมเก๋ารัตพร้อมกับหนังสนุกๆที่เลือกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับแล้ววันนี้จะเป็นหนังปี2022ครับชื่อเรื่องว่า The Price We Pay ครับหนังเริ่มเรื่องขึ้นภายในรถจอห์นผู้ชายที่กำลังมีเรื่องทะเลาะกับผู้หญิงที่นั่งข้างๆมาโจดี้ผู้หญิงที่สวมชุดแสกสีแดงสุดเซ็กซี่จอห์นมีท่าทางโกรธก็เลี้ยวรถมาที่ปั๊มน้ำมันและลากตัวโจดี้ให้ลงมาจากรถและไม่ทันที่โจดี้จะตั้งตัวจอห์นก็ขับรถออกไปแล้วจากนั้นโจดี้ก็เดินเข้าไปในห้องน้ำที่อยู่ในปั๊มน้ำมันด้านในมีเพียงแสงไฟสลัวและเงียบกริบเธอเลือกเข้ามานั่งบนชักโครกและดึงเอากระเป๋าเงินที่ขโมยมาจากจอห์นเปิดเอาเงินด้านในออกมาแล้วทิ้งกระเป๋านั้นลงพื้นแต่ทันใดนั้นเธอก็ต้องรู้สึกผิดสังเกตเมื่อจู่ๆภายในห้องน้ำทางที่ก่อนหน้านั้นไม่มีใครเลยมีเสียงรองเท้ามาหยุดยืนที่หน้าห้องของเธอรู้สึกไม่ชอบมาพากลเลยโยนกระเป๋าที่เธอทิ้งลงพื้นเมื่อกี้ออกไปนอกห้องน้ำพร้อมกับดึงมีดพกเพื่อป้องกันตัวจากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงรองเท้าคู่นั้นเดินออกไปแต่เธอยังไม่ไว้วางใจเธอเดินออกมาจากห้องน้ำนั้นด้วยมือที่กำมีดพกอยู่เมื่อเธอเปิดประตูห้องน้ำออกเพื่อที่จะออกมาด้านนอกก็มีลูกดอกพุ่งเข้ามาปักที่หน้าอกของเธอและตัวเธอก็ล้มลงกับพื้นก่อนที่เธอจะสลบไปตาของเธอเห็นร่างหนึ่งที่ตัวสูงใหญ่เดินตรงเข้ามาหาเธอและลากตัวเธอออกไปตัดมาที่เกรซหญิงสาวขับรถมาจอดด้านหน้าโรงรับจำนำและเดินเข้ามาด้านหลังร้านเพื่อที่จะเอาสร้อยเงินมาจำนำแต่ดูเหมือนเจ้าของร้านจะไม่ได้ต้องการแค่สร้อยเงินของเธอเพราะเขาต้องการตัวเกรซมาขัดดอกมากกว่าในขณะที่เธอกำลังถูกท้าลมด้านเกรซก็เหลือบมองไปที่ทีวีกล้องวงจรปิดเธอเห็นว่ามีรถตู้คันหนึ่งมาจอดพร้อมกับมีคนจำนวนหนึ่งออกมาจากรถคันนั้นจากนั้นกลุ่มโจร3คนทั้งโคดี้อดีตทหารที่มาร่วมทีมปล้นอเล็กซ์เพื่อนในทีมปล้นที่มีความบ้าดีเดือดและเชนพี่ชายของอเล็กซ์ก็ทำการโกยของในร้านจำนำนั้นเจ้าของร้านเมื่อเห็นเข้าจึงรีบวิ่งออกไปต่อสู้กับคนร้ายจนตัวเองตายแต่ก็ยิงกระสุนปืนเข้าที่ขาของพวกมันได้1คนเมื่อเห็นได้ในร้านมีการยิงกันคนขับรถตู้ของพวกคนร้ายตกใจจึงรีบขับรถหนีไปอเล็กไล่ล่าทุกคนที่ทำงานในร้านนั้นจนหมดด้านเกรซที่พยายามจะหลบหนีออกไปทางด้านหลังร้านก็ได้ถูกโคดี้จับไว้เป็นตัวประกันโดยที่โคดี้มีแผนว่าจะให้เกรซเป็นคนขับรถของเธอให้พวกเขาทุกคนนั่งไปเพื่อจะแฝงตัวโดยไม่ให้ใครรู้ว่าพวกเขาปล้นเงินมาต่อมาเมื่อเกรซขับรถหลบด่านตำรวจมาจนถึงถนนที่ค่อนข้างเปลี่ยวแต่ก็ขับต่อไปไม่ได้แล้วเพราะควันความร้อนก็พุ่งออกมาจากที่ฝากระโปรงรถทำให้ขับรถต่อไปไม่ได้อีกจริงๆทุกคนหัวเสียโดยเฉพาะโคดี้และอเล็กซ์ที่สำคัญคือเชนพี่ชายของอเล็กซ์โดนยิงเข้าที่ขาซ้ายในขณะที่เกรซและเชนนั่งอยู่ในรถโคดี้และอเล็กซ์ออกมาคุยวางแผนกันส่วนตัวอเล็กซ์ต้องการให้ฆ่าเกรซทิ้งซะแต่สำหรับโคดี้เขาคิดว่าเกรซน่าจะมีประโยชน์หากไว้ชีวิตเธอแล้วทั้งหมดก็เดินทางมุ่งหน้าไปที่บ้านหลังหนึ่งข้างหน้าคืนนี้พวกเขาต้องการที่พักค้างคืนเพื่อวันรุ่งขึ้นจะได้เอาเงินที่ปล้นมาได้ไปให้บอสใหญ่ของพวกเขาโคดี้จึงวางแผนให้เกรซร่วมมือเพื่อไปคุยกับเจ้าของบ้านโดยถ้าเขาจะพูดอะไรก็ให้เกรซตอบรับไปตามน้ำเท่านั้นทั้งโคดี้และเกรซก็เดินไปหาเด็กหนุ่มแดนนี่ที่กำลังทำความสะอาดในบ้านที่เป็นโรงงานในตัวโคดี้บอกกับแดนนี่ว่าขอเพียงที่พักให้กับตัวเขาและภรรยาเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นพอรถของพวกเขาเสียและเขาได้โทรติดต่อให้พี่ชายมารับแล้วจนสุดท้ายแดนนี่ก็ยอมให้โคดี้และเกรซพักที่บ้านพักอีกหลังที่ยังว่างอยู่แต่สีหน้าของแดนนี่ก็ไม่ค่อยดีและย้ำกับโคดี้ว่าไม่กี่ชั่วโมงจริงๆนะเพราะเดี๋ยวปู่ของเขาจะกลับมาแล้วทั้งโคดี้และเกรซรับปากว่าพวกเขาจะขอพักเพียงไม่กี่ชั่วโมงและไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับแดนนี่แน่นอนหลังจากที่ทุกคนเข้ามาในบ้านพักแล้วโคดี้ก็ผ่าเอากระสุนที่ฝังขาข้างซ้ายของเชนออกจนเรียบร้อยอเล็กเริ่มรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัย
เพราะทีวีประกาศข่าวโรงจำนำโดนปล้นและอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้แดนนี่แอบโทรหาตำรวจก็เป็นไปได้อเล็กซ์เลยเดินออกมาดูที่บ้านที่ทำเป็นโรงนาไปด้วยแต่ไปๆมาๆอเล็กซ์กลับเจอทางลับชั้นใต้ดินของที่แห่งนี้และเป็นเหมือนที่ลับในการเก็บบางสิ่งบางอย่างเอาไว้จนอเล็กซ์เดินออกมาเจอกับแดนนี่ที่กำลังถูคราบเลือดที่พื้นและเอาปืนมาจ่อที่ขมับของเขาแดนนี่มองไม่เห็นหน้าอเล็กซ์แต่บอกเพียงว่ารีบออกไปจากที่นี่เพราะที่นี่ไม่ปลอดภัยด้านหน้าบ้านมีรถเข้ามาจอดและมีคนลงมาจากรถรวมถึงหญิงร่างใหญ่คนหนึ่งที่แบกร่างหนึ่งในถุงบรรจุศพลงมาด้วยเมื่อทั้งโคดี้เกรซและเชนเห็นภาพที่อยู่ตรงหน้าทำให้พวกเขาเริ่มรู้แล้วว่าครอบครัวนี้มีอะไรที่ผิดปกติทางด้านอเล็กซ์กำลังเล่นเกมรัสเซียนรูเล็ตกับแดนนี่และหลังจากที่เขาสุ่มยิงปืนเข้าหัวแดนนี่แต่ยังไม่ถึงคราวของแดนนี่ที่จะตายทันใดนั้นไฟที่บ้านหลังนี้ก็ดับลงพร้อมกับโคดี้ที่ออกมาตามหาอเล็กซ์ที่บ้านหลังใหญ่ส่วนด้านนอกปู่ของแดนนี่กำลังยืนเล็งเป้าหมายมาที่โคดี้และไม่นานโคดี้ก็โดนลูกดอกปักที่ไหล่ข้างซ้ายก่อนที่โคดี้จะสลบไปเขาเห็นเชนยืนยิงปืนรัวใส่ปู่ของแดนนี่และไม่นานเชนก็โดนยิงจนล้มลงส่วนโคดี้สลบไปด้วยยากล่อมประสาทที่อยู่ในลูกดอกผู้หญิงร่างยักษ์โยนร่างที่อยู่ในถุงศพทิ้งลงพื้นพอเริ่มรู้สึกว่ามีสิ่งผิดปกติด้านในเขาจึงรู้ได้ว่าร่างที่อยู่ในถุงศพนั้นก็คือโจดี้หญิงสาวที่สวมชุดแสกสีแดงสุดเซ็กซี่นั่นเองเธอยังมีชีวิตอยู่ในความมืดเมื่ออเล็กได้ยินเสียงเขามองเห็นเป็นคนลางๆข้างหน้าเขาจึงยิงไปที่คนนั้นแต่คนที่โดนอเล็กยิงกลับกลายเป็นโจดี้หญิงสาวชุดแดงที่โดนทำให้สลบในห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันจากนั้นอเล็กก็โดนโจดี้แม่ของแดนนี่ฟาดกระบองไฟฟ้าไปที่หัวของเขาด้านหน้าบ้านที่ปู่ของแดนนี่ยกปืนขึ้นเล็งเกรซแดนนี่พยายามที่จะไม่ให้ปู่ทำร้ายเกรซโดยบอกปู่ของเขาว่าเกรซไม่เกี่ยวอะไรกับคนพวกนั้นเกรซเองก็โดนลูกดอกสลบล้มลงกับพื้นไปซะแล้วภายในห้องลึกลับในบ้านหลังนี้ทั้งอเล็กซ์และเชนนอนอยู่บนเตียงผ่าตัดแต่เชนน่าจะอยู่ในอันตรายมากกว่าใครเพราะปู่ของแดนนี่ทำการผ่าเปิดอวัยวะภายในทำให้เห็นลำไส้และเครื่องในจนอเล็กซ์ที่เห็นพี่ชายตัวเองอยู่ในสภาพแบบนี้ก็อดที่จะเสียขวัญและร้องตะโกนขอความช่วยเหลือไม่ได้พร้อมกับบอกปู่ของแดนนี่ว่าเขาพร้อมที่จะจ่ายเงินเพื่อปล่อยให้พวกเขาออกไปแต่ดูเหมือนว่าปู่ของแดนนี่จะไม่สนข้อเสนอนั้นเขาลงมือผ่าไปที่หน้าอกของเชนและควักเอาหัวใจของเชนออกมาด้วยรอยยิ้มนิ่งๆอย่างพึงพอใจพร้อมกับบอกอเล็กซ์ว่าลูกสาวของเขาโจดี้หญิงร่างยักษ์ก็เคยเจอคนแบบพวกนายพวกอสูรกายที่ชอบทารุณผู้หญิงและฆ่าเธอตายทั้งเป็นคำพูดสุดท้ายที่อเล็กซ์ได้ยินก็คือการล้างแค้นเป็นธุรกิจที่มีราคาสูงที่สุดอวัยวะที่ถูกผ่าออกทั้งหมดจะถูกนำไปขายให้ผู้ป่วยที่ขาดแคลนอวัยวะซึ่งคุณปู่ภูมิใจที่ทำแบบนี้เพราะถือว่าได้ช่วยเหลือผู้ป่วยหลังจากนั้นปู่ของแดนนี่ก็ทำการกรีดรอบตาและควักเอาลูกตาของอเล็กซ์ออกมาในอีกห้องนึงเกรซโดนจับมัดไว้บนเตียงผ่าตัดพร้อมกับมีแดนนี่ใช้เครื่องตรวจครรภ์และบอกกับเกรซว่าเธอกำลังตั้งครรภ์ในขณะที่ทั้งสองคนกำลังคุยกันอยู่โคดี้ที่โดนรัดไว้กับเตียงผ่าตัดก็โดนเข็นเข้ามาในห้องเดียวกันหลังจากที่แดนนี่ฉีดยาสลบเข้าเส้นให้เกรซแล้วเขาก็เดินออกไปจากห้องศพของเชนโดนโจดี้และแดนนี่นำมาไว้ที่อ่างและทำลายศพด้วยการเทสารเคมีกัดเนื้อเยื่อจนร่างของเชนค่อยๆสลายหายไปอย่างรวดเร็วดันโคดี้พยายามจะดึงสายรัดข้อมือของเกรซออกเพื่อจะหนีแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะโจดี้เดินเข้ามาเจอก่อนและเห็นเตียงที่มีโคดี้นอนอยู่เพื่อย้ายไปรวมกับอเล็กซ์ทันทีหลังจากที่โคดี้เข้ามาเจออเล็กสิ่งที่เขาได้ยินจากปากของอเล็กก็คือพวกมันควักลูกตาของฉันไปจบคำพูดนั้นโจดี้ก็เข็นเตียงที่มีอเล็กซ์ออกไปพร้อมกับคำอนุญาตจากพ่อของเธอว่าให้เธอเล่นกับอเล็กซ์ได้ตามใจชอบโจดี้เข็นเตียงที่มีอเล็กซ์นอนร้องโหยหวนอย่างขาดสติออกไปจากนอกห้องดันแดนนี่ถูกสั่งให้รีบพาเกรซเข้าไปในห้องผ่าตัดทางที่ตัวเขามีความอ่อนไหวกับการที่ปู่ของตัวเองต้องจัดการกับคนมากมายที่นี่ตลอดทางที่แดนนี่เข็นเกรซมาเพื่อเข้าไปในห้องผ่าตัดเกรซพยายามที่จะพูดให้แดนนี่เปลี่ยนใจแต่ทุกอย่างก็ดูเหมือนไม่เป็นผลและตอนนี้ทั้งเกรซและโคดี้ก็นอนอยู่ในห้องผ่าตัดด้วยกันทั้งคู่โคดี้เริ่มรู้ว่าการลักพาตัวคนมาที่นี่นั้นเกี่ยวกับการค้าอวัยวะและเกรซถามปู่ของแดนนี่ว่าคุณมีสิทธิ์อะไรมาตัดสินว่าใครควรจะอยู่หรือควรจะตายปู่ของแดนนี่ก็หันไปตอบในสิ่งที่โคดี้พูดถึงก่อนว่าคุณรู้ไหมว่าคนที่รอการเปลี่ยนอวัยวะใหม่กี่ปี7ปีทีเดียวเขาได้บอกกับโคดี้ว่าคนติดยา1คนสามารถช่วยคนดีๆได้มากถึง6คนแล้วก็หันไปบอกกับเกรซว่ามดลูกของคุณก็สามารถให้กับคนที่จะเป็นแม่ที่ดีได้ด้านโจดี้ที่เข็นพาอเล็กมาที่ห้องมืดๆที่มีแสงสีแดงห้องนึงโจดี้วางมีดพกไว้กับอเล็กซ์และในทันทีตัวเขาก็หยิบมีดพกนั้นพร้อมกับพูดขึ้นมาว่า
ได้เรามาเล่นเกมแม่ลูกกันแต่อเล็กซ์ไม่รู้ว่าโจดี้ยืนด้านหลังเตียงของเขาพร้อมกับถือกระบองไฟฟ้าเตรียมพร้อมอยู่แล้วและเมื่อถึงทีเผลอโจดี้ก็เสียบมีดกลางฝ่ามือของเขาไว้กับโต๊ะแต่ด้วยความที่อเล็กซ์ไม่มีอะไรจะให้เสียอีกแล้วตัวเขาก็เลยกระชากมือออกจากมีดที่ปักติดโต๊ะไว้จนสุดท้ายอเล็กซ์ก็โดนโจดี้ใช้มีดปาดและตายลงกับพื้นในที่สุดโจดี้ค่อยๆทำลายศพของอเล็กซ์ด้วยการตัดอวัยวะแต่ละส่วนโยนลงไปในอ่างที่มีสารเคมีแล้วมันก็ค่อยๆกัดอวัยวะทีละชิ้นส่วนของเขาตัดภาพมาที่ห้องผ่าตัดปู่ของแดนนี่เริ่มลงมือกรีดท้องของโคดี้ในขณะที่เกรซนอนอยู่บนเตียงข้างๆเมื่อเธอรู้ดีว่าจิตใจของแดนนี่มีความอ่อนไหวเธอจึงพยายามจะชักจูงให้แดนนี่เห็นว่าปู่ของเขาทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องและขอร้องให้แดนนี่ปล่อยเธอไปด้านโคดี้เลือดค่อยๆซึมออกมาจากช่องท้องของเขาฝั่งแดนนี่เห็นแล้วว่าเกรซพยายามที่จะเอื้อมมือไปหยิบมีดผ่าตัดที่อยู่ใกล้ๆเขาจึงค่อยๆเลื่อนโต๊ะเครื่องมือนั้นไปใกล้กับมือของเกรซด้วยสีหน้าที่หวาดกลัวแต่ก็อยากจะช่วยเกรซปู่ของแดนนี่เริ่มใช้ครีมคีบเพื่อแยกให้เห็นเครื่องในที่อยู่ในช่องท้องของโคดี้แต่ไม่นานก่อนที่จะทำการตัดอวัยวะภายในออกเกรซก็หลุดออกมาจากเตียงและใช้มีดปาดไปที่หน้าของปู่แดนนี่เมื่อเกิดเหตุการณ์วุ่นวายและเริ่มควบคุมไม่อยู่แล้วปู่ของแดนนี่ก็กดปุ่มฉุกเฉินเพื่อที่จะเรียกโจดี้ลูกสาวของเขาให้มาช่วยในห้องนี้แต่ไม่ทันที่โจดี้จะมาถึงเกรซก็รีบตัดหัวถังออกซิเจนจนตัวถังลอยพุ่งไปทางปู่ของแดนนี่ด้วยแรงดันทำให้หัวของเขาหลุดออกมาทันทีก่อนที่โจดี้จะเข้ามาในห้องผ่าตัดแดนนี่วิ่งมาปิดประตูก่อนอย่างทิวเฉียดเกรซรีบวิ่งหาทางช่วยโคดี้ที่ช่องท้องของเขาโดนแยกด้วยครีมขนาดใหญ่หลังจากที่ดึงครีมออกมาแล้วเธอใช้ที่เย็บกระดาษเพื่อเชื่อมช่องท้องของเขาจนเสร็จเรียบร้อยโจดี้พยายามพุ่งตัวพังประตูเข้ามาแดนนี่รีบเปิดทางลับในห้องและบอกว่าเราต้องไปกันแล้วโคดี้บอกให้เกรซจิบปืนไปด้วยและตัวเขาจะถ่วงเวลาให้เองก่อนที่เกรซจะออกจากห้องไปโคดี้ขอให้เกรซช่วยฉีดยาให้เขาหน่อยมันเป็นอะดรีนาลีนที่ช่วยให้เขาเคลื่อนตัวได้ให้เกรซฉีดตรงที่หัวใจจากนั้นทั้งแดนนี่และเกรซก็พากันมุดช่องด้านล่างที่เป็นทางออกห้องนี้ไปอย่างรวดเร็วโคดี้ยืนดักรอที่ประตูห้องด้านในทันทีที่โจดี้พุ่งตัวเข้ามาโคดี้ก็ทุบหัวของเธอด้วยค้อนอย่างเต็มแรงจนโจดี้ล้มลงแต่ด้วยความที่โคดี้เสียเปรียบที่ช่องท้องของเขายังเจ็บอยู่ทำให้โจดี้ทุ่มตัวเขาลงพื้นและทำการกระทืบที่ช่องท้องหลายครั้งจนแผลที่เย็บเริ่มปริและมีเลือดไหลออกมาโจดี้จับหัวของเขากระแทกลงไปที่พื้นซ้ำหลายครั้งจนโคดี้แน่นิ่งไปจากนั้นโจดี้ก็เดินออกไปนอกห้องเพื่อตามล่าเกรซพร้อมด้วยมือที่ถือกระบองไฟฟ้าโจดี้ตามแดนนี่และเกรซทันที่ห้องหนึ่งขณะที่โจดี้กำลังพุ่งตัวเข้าไปทำร้ายเกรซแดนนี่เข้ามาด้านหลังเธอและช็อตเธอด้วยกระบองไฟฟ้าที่หน้าอกด้านหน้าโจดี้สลบลงกับพื้นจากนั้นแดนนี่รีบพาเกรซวิ่งหนีออกไปจากห้องนั้นอย่างรวดเร็วแดนนี่พาเกรซขึ้นมาทางบันไดลับที่ทะลุด้านบนของตัวบ้านเป็นทางเดียวกับที่อเล็กซ์ได้หลงเข้ามาในตอนแรกแต่โจดี้ก็ได้สติและลุกขึ้นมาไล่ตามทั้งสองคนไปอย่างกระชั้นชิดเมื่อทั้งสองคนเห็นโจดี้กำลังปีนขึ้นบันไดตามขึ้นมาแดนนี่ให้เกรซช่วยผลักถังให้สารเคมีนั้นไหลลงไปที่ตัวของโจดี้จนเธอหล่นไปที่พื้นด้านล่างของห้องใต้ดินแต่จู่ๆโจดี้ก็ไต่ขึ้นมาถึงด้านบนได้เพียงแต่ใบหน้าของเธอบิดเบี้ยวเพราะถูกสารเคมีเกรซทรุดนั่งลงที่ทางออกด้านหน้าบ้านด้วยความอ่อนล้าโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าด้านหลังของพวกเขาโจดี้กำลังเดินตามมาหาด้วยใบหน้าที่เละและลูกตาที่เหมือนแทบจะหลุดออกมาเมื่อไหร่ก็ได้เธอใช้นิ้วดึงลูกตาออกมาแล้วร้องด้วยความเจ็บปวดและโหยหวนเกรซตะโกนให้แดนนี่รีบวิ่งหนีออกไปให้เร็วที่สุดส่วนตัวเธอเองค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นและวิ่งไปหยิบมีดปาดไปที่โจดี้แต่ก็พลาดเกรซหยิบพั่วและพุ่งเข้าไปหาโจดี้แต่ก็โดนโจดี้จับเควี้ยงทิ้งพร้อมกับใช้กำลังผลักเธอจนล้มลงกับพื้นเกรซพยายามที่จะวิ่งหนีโดยที่มีโจดี้วิ่งตามมาพร้อมกับเขียวขนาดใหญ่ที่พยายามไล่แทงเธอข้างหลังจนโจดี้ใช้เขียวแทงที่ขาของเกรซได้จนเธอล้มลงและในวินาทีสุดท้ายที่โจดี้ยกเขียวขนาดใหญ่ขึ้นและกำลังจะปักลงไปที่ตัวของเกรซโจดี้ก็ยืนนิ่งอยู่กับที่และด้านหลังไหล่ข้างขวาของเธอมีลูกธนูดอกปักอยู่แดนนี่เป็นคนยิงลูกดอกใส่เธอโจดี้หันหลังเดินมาหาแดนนี่พร้อมกับร้องเรียกว่าแดนนี่แดนนี่ทั้งที่ก่อนหน้านี้โจดี้พูดไม่ได้และแดนนี่ก็ยิงลูกดอกซ้ำไปที่ตัวของโจดี้อีกหลายครั้งพร้อมกับเสียงร้องของโจดี้ที่เรียกชื่อแดนนี่แดนนี่ตลอดจนโจดี้เดินมาถึงและจับแดนนี่ทุ่มลงกับพื้นก่อนที่โจดี้จะกำหมัดเพื่อทำร้ายแดนนี่ด้านหลังเกรซใช้ลวดหนามมัดที่คอและด้านหน้าของโจดี้และพันไปรอบตัวเธอจนเธอกรีดร้องด้วยความเจ็บปวด
พร้อมกับทุ่มเกรซออกไปเมื่อโจดี้หันกลับไปที่แดนนี่เธอเห็นเขาเปิดเครื่องดึงลวดหนามให้ทำงานแล้วเครื่องก็ดึงรั้งเส้นลวดหนามที่รัดคอใบหน้าและลำตัวของโจดี้ให้แน่นขึ้นพร้อมกับเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดเครื่องค่อยๆรัดตึงร่างกายของโจดี้มากขึ้นเรื่อยๆดันเกสวิ่งเอาเขียวมาปักที่ตัวของเธอซ้ำสุดท้ายโจดี้ก็ค่อยๆสิ้นลมหายใจด้วยความเจ็บปวดพร้อมกับร่างกายที่ถูกรัดจนเลือดหยดออกมาเกรซในสภาพที่มีเลือดของโจดี้เปื้อนเต็มตัวเดินมาที่แดนนี่เกรซมองดูสภาพศพของโจดี้ที่ไม่มีหัวและโดนตรึงด้วยลวดหนามจากนั้นเธอก็พาแดนนี่เดินออกจากที่ตรงนั้นไปเกรซและแดนนี่เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่และพากันขึ้นมาบนรถทั้งสองคนพยายามตั้งสติหลังเผชิญและผ่านพ้นกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นจนแดนนี่เป็นฝ่ายถามขึ้นมาก่อนว่าแล้วเราจะไปไหนกันคำตอบที่ได้จากเกรซก็คือฉันยังไม่รู้เลยก่อนที่เกรซจะสตาร์ทรถขับไปจากที่ตรงนั้นและไม่มีวันกลับมาอีกเลยแล้วหนังเรื่องนี้ก็จบลงครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์ระทึกขวัญเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของคู่รักข้าวใหม่ปลามันคู่หนึ่งที่ได้ออกไปล่องเรือเล่นกันที่กลางทะเลแต่ทว่าพวกเขากลับถูกพายุฝนเล่นงานและทำให้เรือของพวกเขาต้องไปเกยตื้นที่สถานที่แห่งหนึ่งทั้งคู่ได้ลงมาจากเรือและก็ไปขอความช่วยเหลือกับครอบครัวหนึ่งก่อนที่พวกเขาจะได้รู้ความจริงว่าบ้านที่พวกเขาเข้ามาขอความช่วยเหลือนั้นจริงๆแล้วพวกมันเป็นครอบครัวของอาชญากรและพวกเขาทั้งคู่อาจจะต้องจดจำคืนที่ไปจนตายสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่า Storm Warning ตัวหนังที่เปิดฉากมาที่รับทนายหนุ่มใหญ่วัยกลางคนที่ได้พาตัวเพียศิลปินสาวชาวฝรั่งเศสเดินทางไปเยี่ยมแม่ของเขารับกับแม่พยายามหัดพูดภาษาฝรั่งเศสด้วยสำเนียงแปลกๆซึ่งนั่นก็ทำให้เพียถึงกับหัวเราะออกมาแม่ค่อนข้างชื่นชอบตัวของเพียเพราะเธอดูเป็นผู้หญิงที่เก่งและสามารถเอาตัวรอดได้ในเวลาต่อมาพวกเขาทั้งสองคนได้เดินทางมาที่ท่าเรือโดยที่รอบจะพาเพียไปขับเรือเล่นกันที่กลางทะเลพวกเขาขับเรือต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงสถานที่ตกปลายอดฮิตรอบได้ชวนเพียพูดคุยเกี่ยวกับคดีหนึ่งที่เขารับว่าความอยู่รอบได้บอกกับเพียว่าสังคมนี้ไม่เคยยุติธรรมและเขาก็ไม่รู้ว่าจะมีศาลหรือทนายไปเพื่ออะไรเพียได้ยินแบบนั้นก็โกรธมากที่จำเลยไม่ถูกลงโทษเธอถามกับร็อบว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นกับเธอร็อบจะทำยังไงร็อบก็เลยบอกเพียว่ามันจะไม่เกิดขึ้นเพราะเขาจะปกป้องเธอเองระหว่างที่พวกเขากำลังพูดคุยกันเพียก็สามารถตกปลาได้ในขณะที่พวกเขาพักผ่อนอยู่บนเรือจู่ๆเมฆสีดำก็เริ่มก่อตัวขึ้นเพียที่เห็นท่าจะไม่ดีจะได้ชักชวนร็อบกลับขึ้นฝั่งแต่ทว่าร็อบก็แจ้งข่าวร้ายกับเพียว่าดูเหมือนว่าเครื่องของเรือจะไม่ฟิตสตาร์ทติดยากร็อบพยายามสตาร์ทเรืออยู่หลายครั้งจนในที่สุดก็สำเร็จในขณะที่ร็อบกับเพียพยายามจะเร่งเครื่องกลับเข้าฝั่งอยู่ๆเครื่องยนต์เรือของพวกเขาก็ใช้การไม่ได้ร็อบจึงได้แนะนำให้เพียใช้ไม้พายไปยังจุดที่ใกล้ที่สุดพวกเขาได้พายมุ่งหน้าเข้าหาฝั่งที่ใกล้ที่สุดก่อนที่เรือจะเกยน้ำตื้นและทำให้พวกเขาไปต่อไม่ได้ร็อบได้บอกกับเพียว่าดูเหมือนว่าพวกเราจะพายเรือเข้ามาในแหล่งน้ำของพวกชาวบ้านร็อบได้ตัดสินใจปีนคูน้ำขึ้นไปดูก่อนที่เขาจะได้พบกับทุ่งกว้างของเกษตรกรพวกเขาทั้งคู่จึงได้ตัดสินใจเดินตามหาความช่วยเหลือทั้งคู่ได้เดินต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งเหนื่อยล้าแต่ก็ยังไม่พบบ้านสักหลังจนกระทั่งเพียงเหมือนได้ยินเสียงใครบางคนที่ทะเลาะกันพวกเขาทั้งคู่จึงได้แอบย่องไปดูต้นตอของเสียงจนกระทั่งพวกเขาได้เห็นการรุมทำร้ายของกลุ่มหนึ่งพวกคนที่มากับรถได้เล่นกับอีกฝ่ายจนเลือดสาดเพียที่เห็นท่าจะไม่ดีและมือถือก็ไม่มีสัญญาณเธอจึงได้ชักชวนให้เราออกจากที่นั่นโดยเร็วพวกเขาทั้งคู่จะคงเดินหลงทางจนกระทั่งฟ้ามืดจนกระทั่งร็อบสังเกตเห็นถึงบ้านหลังหนึ่งร็อบได้บอกกับเพียว่าเราควรเข้าไปขอความช่วยเหลือที่บ้านหลังนั้นอย่างน้อยๆก็จะได้ยืมโทรศัพท์จากเขาก็โทรเรียกแท็กซี่เพียกับร็อบจึงได้ตัดสินใจเดินไปที่นั่นโดยที่สองข้างทางนั้นเต็มไปด้วยซากรถและหุ่นไล่กาในขณะที่ร็อบกับเพียเดินทางมาถึงที่บ้านฝนก็เริ่มเทลงมาทั้งคู่พยายามเคาะเรียกคนที่อยู่ด้านในแต่ก็ไม่มีสัญญาณตอบรับร็อบจึงได้ตัดสินใจปีนเข้าจากทางด้านหลังของบ้านแล้วเดินมาที่ประตูหน้าเพื่อเปิดประตูให้กับเพียดูลังเลที่จะเดินเข้าบ้านไปแต่ร็อบก็บอกเธอว่าเข้ามาได้เลยที่นี่ไม่มีใครอยู่ทั้งคู่จึงได้เดินเข้ามาสำรวจภายในบ้านและได้พบว่าบ้านหลังนี้แทบจะไม่เคยทำความสะอาดเลยร็อบได้ขอตัวจากเพียเพื่อตามหาโทรศัพท์แต่เขากลับไม่พบโทรศัพท์แม้แต่เครื่องเดียวอยู่ภายในบ้านสายตาของร็อบได้มองเห็นโกดังที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เขาจึงได้เดินเข้าไปสำรวจดูก่อนที่ร็อบจะได้พบความจริงว่ามันเป็นโกดังที่สำหรับปลูกกัญชาผิดกฎหมายทางด้านของเพียที่รอร็อบอยู่ข้างในบ้านเธอก็ได้สังเกตเห็นรถคันนึงที่ขับเข้ามาจอดหน้าบ้าน
ซึ่งมันเป็นคันเดียวกันกับคันที่จอดรถทำร้ายคนเมื่อสักครู่นี้เพียร์ที่ไหวตัวทันจึงได้วิ่งไปบอกร็อกว่าเราจะต้องไปจากที่นี่กันแล้วมีชายคนหนึ่งลงมาจากรถและตะโกนบอกพวกเขาว่าถ้าไม่ยอมออกมามอบตัวตอนนี้เขาจะบุกเข้าไปในบ้านแล้วยิงทุกคนที่เขาเห็นร็อกจึงได้ทำใจดีสู้เสือพาเพียร์ออกมามอบตัวหนึ่งในพวกมันได้เอาปืนมาจ่อพวกเขาเอาไว้ร็อกจึงได้บอกพวกมันว่าพวกเราแค่ต้องการความช่วยเหลือหนึ่งในนั้นได้คุยกับร็อกว่าแต่สำหรับพวกเราเนี่ยเรียกว่าการบุกรุกร็อกพยายามอธิบายต่อไปว่ามันไม่ใช่แบบนั้นพวกเขาเพียงแค่ต้องการใช้โทรศัพท์เพื่อตามรถแท็กซี่ร็อกได้เสนอเงินก้อนหนึ่งให้กับพวกเขาเพื่อแลกกับการที่พวกเขาจะต้องไปส่งทั้งคู่ที่ถนนชายเจ้าของบ้านจึงได้บอกกับร็อกว่าที่พวกแกไม่รู้ใช่ไหมว่าที่นี่ไม่มีถนนเส้นหลักเพราะมันเป็นเกาะทั้งหมดชายที่คุยกับร็อกได้บอกกับชายอีกคนนึงว่าพาป๊อปปี้ลงมาจากรถและพาเขาไปเข้านอนซะและอย่าบอกให้ป๊อปปี้รู้เกี่ยวกับเรื่องสองคนนี้หลังจากที่ชายอีกคนนึงไปเอาตัวป๊อปปี้แล้วจิมมี่หรือเจ้าของบ้านก็ได้เชิญชวนร็อกกับเพียร์เข้ามาในบ้านของเขาเพียร์พยายามขอร้องจิมมี่ไปส่งเธอกับร็อกขึ้นฝั่งแต่ทว่าจิมมี่ก็ทักเธอว่าเธอเป็นสาวฝรั่งเศสใช่ไหมเขาแกล้งทำให้เพียร์ตกใจด้วยลูกจิงโจ้ที่เขาซ่อนเอาไว้ในเสื้อก่อนที่เพียร์จะตามมาขอร้องเขาว่าให้ช่วยไปส่งเธอในสถานที่ที่ใกล้ที่สุดที่มีโทรศัพท์ใช้ก็ได้จิมมี่จึงได้บอกกับเพียร์ว่าที่นี่ทุกอย่างปิดทำการตั้งแต่1ทุ่มแล้วหลังจากนั้นชายอีกคนที่ไม่ชื่อว่าแบทก็ได้ประคองตัวชายชราที่ชื่อว่าป๊อปปี้เดินถือไม้เท้าเข้ามาในบ้านแล้วขึ้นไปบนชั้น2จิมมี่รีบวิ่งหน้าตาตื่นมาส่งป๊อปปี้ไปเข้านอนก่อนที่เพียร์จะยังคงตามตื้อเขาไม่เลิกเพียร์ได้ขอร้องจิมมี่เป็นครั้งสุดท้ายว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็ช่วยส่งพวกเราไปที่โรงแรมจะได้ไหมจิมมี่ก็เลยบอกว่าเขาจะไม่ไปไหนทั้งนั้นข้างนอกนั่นมีพายุใหญ่เขาเสนอที่นอนให้กับทั้งสองคนแล้วบอกว่าเขาจะออกไปส่งทั้งสองคนได้ก็คงเป็นพรุ่งนี้ตอนเช้าแบทรีบสนับสนุนไอเดียของจิมมี่เขาบอกทั้งคู่ว่าจะเตรียมเสื้อผ้ามาให้เปลี่ยนก่อนที่จิมมี่จะถามร็อกว่าพวกคุณขับรถอะไรมาเสียที่นี่ร็อกก็เลยบอกว่าผมขับรถวอลโว่มาซึ่งนั่นก็ทำให้จิมมี่หัวเราะชอบใจและปล่อยเพียร์กับร็อกไปอาบน้ำที่ภายในห้องน้ำร็อกได้จัดการเปิดน้ำเสียงดังแล้วใช้ช่วงเวลานั้นกระซิบบอกเพียร์ว่าเราจะต้องรีบหนีไปจากที่นี่เขาพบสวนกัญชาของคนพวกนี้อยู่ในโกดังข้างบ้านแสดงว่าคนพวกนี้อาจจะทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องผิดกฎหมายแน่ๆเพียร์ก็เลยบอกกับร็อกว่าเธอเห็นด้วยเธอจำหน้าพวกเขาได้เขาคือคนที่จอดรถทำร้ายคนเมื่อตอนนั้นทั้งสองคนพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโดยที่ทั้งคู่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจิมมี่แอบฟังพวกเขาอยู่ก่อนที่ร็อกจะออกไปจากห้องน้ำแล้วพบว่าเสื้อผ้าของพวกเขาหายไปร็อกจึงได้คว้าเศษผ้าแถวนั้นเอามาสวมใส่แล้วบอกให้เพียร์รออยู่ที่นี่ในขณะที่แบทกำลังทำอาหารกินอยู่นั้นเขาก็ดันเผลอจับไปถูกกระทะร้อนๆจนทำให้เขาลองลั่นแล้วทิ้งกระทะด้วยความตกใจจิมมี่ที่เข้ามาเตือนแบทว่าถ้าป๊อปปี้ตื่นพวกเราจะเดือดร้อนระหว่างนั้นร็อกก็เดินออกมาแล้วถามหาเสื้อผ้ากับจิมมี่จิมมี่ก็เลยบอกว่าร็อกกับเพียร์บุกเข้ามาในบ้านของเขาแอบเข้าไปในสวนกัญชาที่เขาปลูกเอาไว้ทำเรื่องที่ไม่ดีตั้งหลายต่อหลายอย่างร็อกจึงได้ขอโทษจิมมี่และบอกว่าเขาจะตกลงชดใช้ค่าเสียหายกับใครได้เป็นป๊อปปี้ใช่ไหมที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ตัวจริงจิมมี่ทำหน้าเสียแล้วบอกว่าเขาที่แหละเจ้าของบ้านก่อนที่ร็อกจะรีบเดินมาบอกเพียร์ว่าพวกเขารู้แล้วพวกเขารู้ว่าเรารู้ความลับที่พวกเขาปลูกกัญชาเพียร์จึงได้บอกร็อกว่าให้ใจเย็นๆก่อนอย่างน้อยตอนนี้พวกเขาก็ไปทำร้ายเราก็ลองเล่นตามน้ำไปเพื่อรอโอกาสนี้ที่ภายในห้องครัวจิมมี่ได้บอกให้เพียร์ช่วยด่าเขาแรงๆเป็นภาษาฝรั่งเศสหน่อยเพียร์จึงได้จัดให้เขาไป1ดอกซึ่งนั่นก็ทำให้จิมมี่กับแบทดูจะพึงพอใจมากๆจิมมี่พยายามถามเพียร์ว่าเมื่อกี้นี่คุณด่าผมว่าอะไรเพียร์จึงได้บอกว่ามันเป็นแค่คำอุทานที่มาจากเพลงหนึ่งจิมมี่ได้สั่งให้ร็อกเข้ามาลินเล่าให้กับเขาพวกเขาได้กลิ่นเหม็นไหม้จนได้รู้ความจริงว่าเพียร์ดันเผลอทำไข่เป็นสุดท้ายของบ้านไม่ซะแล้วจิมมี่พยายามอธิบายว่าตอนนี้เขากับแบทหิวมากๆและเมื่อพวกเขาท้องหิวพวกเขาก็จะอารมณ์เสียง่ายจิมมี่จึงได้บอกให้เพียร์จัดการฆ่าลูกจิงโจ้ซะและทำอาหารให้กับเขาแต่ทว่าเพียร์ก็ไม่ยอมทำและปฏิเสธไปจิมมี่จึงได้มีประจ่อรับและบอกว่าเขาจะแล่ล็อบเป็นชิ้นๆและเอามากินแทนเนื้อจิงโจ้เพียร์ที่ไม่รู้จะทำยังไงต่อไปจึงได้คว้ามีดมาสับจิงโจ้จนตายหลังจากนั้นเธอก็จัดแจงทำอาหารด้วยเนื้อจิงโจ้จิมมี่กับแบทได้เข้ามากินเนื้อจิงโจ้ด้วยความอเด็ดอร่อยก่อนที่มันจะถามพวกเขาว่าทั้งคู่ทำกันอะไรกันเพียร์ก็เลยบอกว่าเธอเป็นศิลปินส่วนร็อกเป็นทนายความจิมมี่ได้ยินอาชีพของร็อกก็ถึงกับหัวเราะรั่นออกมา
จนทำให้ป๊อปปี้ที่อยู่ด้านบนได้ยินเสียงและทำให้เขาไม่พอใจซึ่งเสียงทวาดของป๊อปปี้ก็ถึงขั้นทำให้จิมมี่จ่อยไปเลยจิมมี่ได้ถามต่อไปว่าแล้วพวกคุณรู้ไหมว่าพวกเราทำงานอะไรถึงแม้ว่าเพียจะรู้ดีอยู่แก่ใจว่าพวกเขาปลูกกัญชาขายแต่เธอก็ต้องแกล้งตอบไปว่าเธอไม่รู้จิมมี่จะได้แซวพวกเขาว่าพวกแกคงว่างมากสินะถึงได้พากันมาขับรถเล่นที่บ้านป่าเมืองเถื่อนแบบนี้จากนั้นจิมมี่ก็ปล่อยให้ร็อบกับเพียไปนอนรวมกันที่โรงนาโดยสั่งให้เจ้าฮอกกี้มาที่เลี้ยงเอาไว้เฝ้าทั้งคู่เอาไว้ทันทีที่จิมมี่จากไปแล้วร็อบกับเพียก็เอากางเกงที่จิมมี่ทิ้งเอาไว้มาสวมใส่ร็อบได้ชวนเพียรีบหนีไปจากที่นี่เพราะว่าพวกมันกำลังชะล่าใจด้วยการเอาหมามาเฝ้าเราเอาไว้ทันทีที่ทั้งคู่หนีออกมาด้านนอกได้สำเร็จเพียก็สังเกตเห็นว่านี่มันง่ายเกินไปทั้งคู่ได้วิ่งหนีต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเจอชายคนหนึ่งที่นอนจมกองเลือดเขาถูกตัดขาออกไปและทำให้เสียเลือดจนตายสักพักหนึ่งแพ้ก็ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับเจ้าฮอกกี้ส่วนจิมมี่ก็ขับรถสะกดรอยตามพวกเขามาตั้งแต่แรกจิมมี่ได้พาตัวทั้งสองคนกลับมาขังเอาไว้ที่โรงนาร็อบจึงได้ต่อรองกับจิมมี่ว่าเขาจะปิดปากเงียบเรื่องสวนกัญชาแถมยังจะช่วยว่าความให้เขารอดพ้นจากโทษฐานฆ่าคนตายอีกด้วยซึ่งถ้าหากจิมมี่ยอมตกลงเขาจะแถมกันให้กับจิมมี่อีกก้อนหนึ่งเพื่อให้จิมมี่ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ต้องขายกัญชาอีกแล้วจิมมี่จะได้บอกกับร็อบว่ารู้ไหมว่าตอนนี้ฉันต้องการอะไรสิ่งที่ฉันต้องการก็คือเพียจากนั้นจิมมี่ก็ดึงเพียเข้ามาแล้วบอกให้เธอเล้าโลมมันในขณะที่ร็อบทำท่าไม่พอใจแบทก็เผลอลั่นไกยิงขู่เขาไปหนึ่งนัดถึงแม้ว่ากระสุนปืนจะไม่ถูกร็อบแต่ทว่าเสียงปืนก็ทำให้ป๊อปปี้สะดุ้งตัวตื่นขึ้นร็อบพยายามขอความเมตตาจากทั้งคู่ว่าเพียกำลังตั้งท้องอยู่จะทำอะไรเธอเลยแต่ทว่าทั้งสองคนก็ไม่ยอมฟังเริ่มลงมือย่ำยีเพียร็อบพยายามจะเข้าไปขวางเอาไว้แต่ก็ถูกแบทใช้ปืนฟาดจนสลบไปในขณะที่แบทกำลังจะเข้าไปจัดการกับเพียจู่ๆป๊อปปี้ก็ปรากฏตัวและถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นฟาดของแบทก็เอาแต่อ้ำอึ้งไม่กล้าตอบอะไรเขาจึงถูกป๊อปปี้เดินเข้ามาซัดหน้าจนหงายแล้วตามด้วยกระทืบซ้ำป๊อปปี้หันไปถามจิมมี่ว่างั้นแกก็บอกมาว่าเกิดอะไรขึ้นจิมมี่จึงรีบเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเร็วว่าพวกเราจับคนบุกรุกเข้ามาในบ้าน2คนนี้ได้แบทใช้ปืนฟาดฝ่ายชายจนสลบไปแล้วแล้วกำลังจะลงมือย่ำยีเมียของเขาป๊อปปี้ได้เดินเข้ามาคุยกับเพียว่าอย่าคิดหนีไปจากฉันก่อนที่เขาจะหันไปด่าแบทว่านี่แกลืมล็อกโกดังกัญชาอีกแล้วใช่ไหมจากนั้นป๊อปปี้ก็บอกให้แบทไปรอรับการลงโทษที่บ้านเขาหันมาบอกจิมมี่ว่าเอาไว้จัดการสองคนนี้วันพรุ่งนี้ทางด้านของเพียร์เธอก็พยายามหาข้าวของมาทำขายกับร็อบที่เขาถูกแบทตีขาจนได้รับบาดเจ็บเพียร์ได้เอาข้าวของทุกอย่างที่เธอค้นได้ในโรงนามาทำเป็นอาวุธป้องกันตัวร็อบที่ได้สติกลับคืนมาก็เลยถามกับเพียร์ว่านั่นคุณกำลังทำอะไรเพียร์ได้บอกกับร็อบว่าถ้าเราจะจัดการกับคนบ้าเราจะต้องบ้าให้ได้มากกว่ามันในเวลาต่อมาป๊อปปี้ได้สั่งให้แบทมาจัดการกับร็อบซะแต่อย่าเพิ่งทำอะไรเพียและเก็บเธอเอาไว้ให้กับเขาแบทจะได้เดินมาที่โรงนาพร้อมกับปืนเพื่อมาฆ่าร็อบส่วนร็อบกับเพียที่รออยู่แล้วก็แกล้งทำเป็นนอนหลับไปสักพักหนึ่งเพียก็สะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาแล้วบอกกับแบทว่าร็อบเพิ่งจะหมดสติไปเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวเพียได้บอกกับแบทว่าเขาดูน่ารักมากกว่าพี่ชายของเขาอย่างจิมมี่แบทก็เลยบอกว่าพวกเราเป็นพี่น้องกันก็จริงแต่คนละแม่เพียพยายามเกลี้ยกล่อมให้แบทช่วยเหลือเธอจัดการกับป๊อปปี้เธอรู้แล้วว่าคนที่สั่งการทุกคนในบ้านคือป๊อปปี้และถ้าเราจัดการกับป๊อปปี้ได้เราก็จะช่วยทุกคนที่นี่ได้เหมือนกันแต่ทว่าแบทก็ไม่ยอมรับข้อเสนอของเพียและพยายามจะฆ่าร็อบเขาได้สังเกตเห็นถึงกับดักที่เพียวางเอาไว้แต่ทว่านั่นก็สายเกินไปแล้วก่อนที่ร็อบจะลุกขึ้นมาทำให้กับดักทำงานในเวลาต่อมาป๊อปปี้ได้สั่งให้จิมมี่ไปเอาตัวเพียออกมาแล้วเช็คดูด้วยว่าแบทจัดการกับร็อบไปแล้วหรือยังจิมมี่ได้เดินเข้ามาที่โรงนาแล้วถามเพียว่าเห็นแบทบ้างหรือเปล่าแต่ทว่าเพียก็บอกว่าเธอไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นจิมมี่จะได้แกล้งเหยียบขาร็อบจนทำให้ร็อบร้องลั่นเขาเหลือไปเห็นผ้าที่คลุมศพของแบทเอาไว้จิมมี่จึงตั้งใจจะเดินเข้าไปเปิดดูมันเพียที่เห็นแบบนั้นจึงแกล้งทำท่าว่าเธอจะหนีไปจิมมี่จึงย้อนกลับมาคว้าตัวเธอเอาไว้และพาเธอไปหาป๊อปปี้ในขณะที่ทั้งคู่ออกไปแล้วร็อบก็ได้ใช้ปืนของแบทช่วยประยุงตัวเองขึ้นมาจิมมี่ได้พาตัวเพียมาแต่งหน้าแต่งตาก่อนเข้าไปหาป๊อปปี้เธอถูกส่งตัวขึ้นไปหาป๊อปปี้ที่ชั้น2ป๊อปปี้ได้บอกให้เพียมานั่งรอที่เตียงก่อนที่เขาจะพูดชมเธอว่าเพียดูสูงส่งกว่าสาวทุกคนที่เขาเคยได้ป๊อปปี้ได้ตามมาขึ้นค่อมเพียและสอดใส่เข้าไปเขาดันตัวเข้าไปอย่างสุดแรงก่อนที่จะร้องลั่นออกมาเพราะว่าเพียได้เหลาฝาขวดจนแหลมและใส่เข้าไปข้างในนั้นและทำให้มันบาดป๊อปปี้น้อยจนเลือดอาบ
จิมมี่ได้ยินเสียงป๊อปปี้ร้องลั่นจึงได้วิ่งตามขึ้นมาดูก่อนที่เขาจะได้เห็นเพียร์ที่กำลังจะหนีไปเพียร์ได้วิ่งกลับมาที่โรงงานและบอกให้ร็อบไปหาที่ซ่อนทางด้านของจิมมี่ที่ตามมาแล้วได้เห็นตู้ไม้ใบหนึ่งเขาจึงได้จัดการลั่นไกใส่ตู้ไม้ก่อนที่ร่างของแบ๊ดจะหล่นล่วงลงมาทั้งสองคนได้ฉวยโอกาสตอนที่จิมมี่กำลังตกใจจัดการขังจิมมี่เอาไว้ที่โรงงานแล้ววิ่งไปที่รถแต่ทว่าทั้งคู่ก็พบว่ารถไม่ได้คากุญแจเอาไว้ทั้งสองคนจึงได้ตัดสินใจย้อนกลับเข้าบ้านอีกครั้งจิมมี่พยายามพังประตูโรงงานเพื่อที่จะออกมาส่วนป๊อปปี้ก็ยังคงวุ่นวายกับป๊อปปี้น้อยที่รับบาดเจ็บเธอพยายามใช้กุญแจที่เธอได้มาสตาร์ทรถแต่ทว่ามันก็มีดอกมากเกินไปป๊อปปี้ได้ไล่ตามเธอมาในสภาพที่ร่างกายโชกไปด้วยเลือดทันทีที่เจ้าฮอกกี้ได้กลิ่นเลือดมันก็ขู่คำรามใส่เขาป๊อปปี้ได้ด่าเจ้าฮอกกี้แล้วบอกว่าฉันเป็นเจ้านายแกนะเว้ยก่อนที่เจ้าฮอกกี้จะพุ่งกระย่ำใส่ร่างของป๊อปปี้จนแหลกซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่จิมมี่สามารถเปิดประตูโรงนาออกมาได้สำเร็จจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงรถสตาร์ทติดขึ้นเพียร์ได้ถอยหลังรถเต็มแรงจนจิมมี่วิ่งไล่ตามมาไม่ทันเขาจึงได้วิ่งกลับไปที่โรงนาเพื่อไปเอารถอีกคันที่มีใบพัดไล่ตามไปเพียร์ที่เห็นแบบนั้นจึงได้ตัดสินใจขับรถพุ่งเข้าชนรถของจิมมี่จิมมี่ที่ถูกชนได้พยายามทุบกระจกรถของเพียร์ก่อนที่เพียร์จะถอยหลังและพุ่งเข้าชนเขาอีกครั้งเพียร์กับรอบที่รอดตายได้โผล่เข้ากอดกันก็เป็นอันจบภาพยนตร์ด้วยดีครับเป็นหนังระทึกขวัญที่แสดงออกให้เห็นถึงพลังหญิงอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นไหวพริบปฏิภาณสภาพจิตใจความรอบคอบและความกล้าหาญเรียกได้ว่ามีครบโดยที่กลุ่มตัวร้ายทั้ง3คนมองเห็นว่าเพียร์เป็นแค่เครื่องระบายอารมณ์เท่านั้นแต่ถ้าว่าในความเป็นจริงแล้วเธอกลับเก่งกว่ารอบซะอีกซึ่งความประมาทครั้งนี้ของพวกมันจะทำให้พวกมันถึงจุดจบถือได้ว่าเป็นหนังระทึกขวัญอีกเรื่องที่ดูสนุกมากๆช่วงแรกจะดูเหมือนขายความโรคจิตหน่อยๆแต่ช่วงท้ายเพียร์ก็สามารถเอาคืนและจัดการพวกมันได้อย่างสาสม